ังคำสั่งว่าจะอนุมัติหมายจับหรือไม่ในช่วงบ่ายของวันที่15กันยายนโดยที่นายนิติธรบอกว่าการขออนุมัติศาลออกหมายจับของพนักงานสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญนั้นการตั้งข้อกล่าวหาการก่อการร้ายเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงและเลื่อนลอยนะครับทางนี้ก็ได้มีการนำเอาคำเบิกความของนายเสรีรัตน์ประสุทธานนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทที่เบิกความต่อศาลแพ่งในคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพันธมิตรจำนวน245ล้านบาทซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์พันธมิตรในคดีก่อการร้ายและการชุมนุมดังกล่าวนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายหรือปิดสนามบินแต่อย่างใดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจโทสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พนักงานสอบสวนแสดงหลักฐานการกระทำผิดในข้อหาก่อการร้ายของกลุ่มพันธมิตรแต่กลับไม่มีการดำเนินการซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกออกหมายจับก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มที่มีการส่งหมายเรียกเป็นชื่อเล่นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนแล้วก็กลุ่มที่เคยร้องขอความเป็นธรรมรวมทั้งหมดนั้นมี45รายครับล้ำเหลือแล้วก็คุณจอยศิริลักษณ์นะคะรวมถึงคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์และก็20แนวร่วมพันธมิตรที่วันนี้ไปยื่นคำร้องที่ศาลอาญาซึ่งกลุ่มพันธมิตรที่ยังไม่ได้เข้ารายงานตัวคดี2สนามบินนี่ก็มีอยู่ประมาณ45คนใช่ค่ะแล้วคุณเก๋ครับบางส่วนที่ยังไม่ได้รับหมายเรียกเพราะว่าในหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเนี่ยระบุแค่ชื่อเล่นนะครับตอนนี้ก็เห็นทนายบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างเช็คยอดอยู่นะครับพรทัพน้องจอยศิริลักษณ์ผ่องโชคนะครับพันธมิตรก็ไปให้กำลังใจกันพอศาลมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานสอบสวนกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับก็ปรบมือแสดงความดีใจดังสนั่นไปทั่วห้องพิจารณานะครับทนายความให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับทนายความของแนวร่วมพันธมิตรบอกว่าเหตุที่ศาลยกคำร้องหมายจับเนื่องจากคดียังไม่มีเหตุต้องออกหมายจับและเราได้คัดค้านตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องทุกอย่างแล้วประเด็นต่างๆศาลได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าพนักงานสอบสวนไม่มีเหตุที่จะต้องมาออกหมายจับบุคคลกลุ่มนี้การที่ศาลยกคำร้องชี้ให้เห็นได้ว่าการทำงานของพนักงานสอบสวนยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดและตามความเห็นส่วนตัวนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าออกหมายจับพันธมิตรเพื่อจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะมาอาศัยศาลเป็นเครื่องมือตรงนี้ต้องระมัดระวังการทำงานของตำรวจนั้นไม่ใช่ว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่มาดำเนินการกับบุคคลที่บริสุทธิ์มันไม่ยุติธรรมซึ่งก็การออกหมายจับนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อล็อตเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์วันเดียวกับที่ท่านนายกมากินข้าวเที่ยงที่บ้านพระอาทิตย์นี่แหละครับแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือส่งไปออกหมายจับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ส่งลูกน้องอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปตั้งคัตเอาท์ปลองดองกันเถอะเพื่อผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมวันนี้ลองอ่านข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับของอาจารย์ปันเทพหน้า15ผู้จัดการเนี่ยฉากหน้ากินข้าวเที่ยงที่บ้านพระอาทิตย์ฉากหลังยื่นศาลอาญาขอออกหมายจับพันธมิตรนะครับแล้วก็อาจารย์ปันเทพก็แยกไว้เป็นส่วนๆนะครับว่าใน45รายเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจคือกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1เนี่ยคือผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วแต่ไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกลุ่มนี้มี9คนก็มีเนี่ยครับคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขวีระสมความคิดสมบูรณ์ทองบุราณอาจารย์ปราโมชนาครทัพน้องจอยศิริลักษณ์นะครับ